ตอนไหนไงลูกมีลูกนมขอบคุณค่ะแม่โรงเรียนใหม่เป็นยังไงบ้างคะลูกก็โอเคค่ะแล้วมีเพื่อนใหม่หรือยังโหยแม่เพิ่งจะเปิดเทอมเองนะคะยังหรอกแต่จริงๆแล้วอ่ะหนูยังไม่อยากไปโรงเรียนเลยอ่ะอยากอยู่ช่วยแม่ที่นี่มากกว่าไม่ต้องเลยรีบไปโรงเรียนซะแม่อยู่ได้เดี๋ยววันนี้หุ้นส่วนของแม่เนี่ยเขาก็หาเด็กมาช่วยแล้วโอ้ยขอให้เป็นแค่หุ้นส่วนจริงๆเถอะค่ะรีบๆกินรีบๆกินอย่าพูดมากเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกไปถึงโรงเรียนแล้วอ่ะโทรหาแม่ด้วยนี่นายจะเดินตามฉันมาทำไมอ่ะฮะก็เนี่ยมันทางไปโรงเรียนผมเอ้าคุณก็อยู่โรงเรียนเดียวกับผมนี่ยังไงอ่ะเราก็ต้องไปทางเดียวกันอยู่แล้วให้ผมเดินตามคุณก็ต้องเดินตามผมอยู่ดีแหละไปนี่ขอโทษนะคือหน้าตานายก็ดีอ่ะแต่กลิ่นปากนายเหมือนอมหมาเน่าไปทั้งตัวเลยอ่ะไม่ใช่คุณไม่ใช่กลิ่นของผมหรอกมันกลิ่นของขยะหรือเปล่าไม่ใช่แฟนอะก็เร็วๆหน่อยเถอะจ้านานๆนะไปขายขนมตัวโตขนาดนี้เนี่ยนะอายุน่าจะประมาณ 7-8 เดือนแน่นอนเลยเนี่ยอาจจะคลอดก่อนกำหนดก็ได้มั้งพี่ไม่หรอกน้องสภาพแบบนี้ทำแท้งแน่นอนแบบนี้นะแม่ของเด็กเนี่ยจะต้องเสียเลือดมากไม่มีทางเอาศพเด็กมาทิ้งเองได้หรอกพี่รู้ได้ยังไงอะคะมัวหรือเปล่าพี่รู้เพราะพี่เป็นนักศึกษาแพทย์ครับนี่เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวจะได้เจอศพแม่อีกศพนึงโอ้โหมาพอดีเลยมานี่เร็วๆมาเอาเร็วๆมาเร็วๆจะได้ดีขึ้นมาลงซะหน่อยลงซะหน่อยแกนี่ผมเป็นอะไรไปหรอครับแล้วพวกพี่เป็นใครแล้วผมอยู่นี่ได้ไงครับคือสงสัยน้องจะเป็นลมนะจ๊ะเป็นลมผมเป็นลมไม่ได้ไงครับพี่อ้าวนี่นายจำอะไรไม่ได้จริงๆเหรอเนี่ยก็ที่นายเอาไม้ไปเขี่ยถุงขยะแล้วเจอเด็กอ่ะเฮ้ยตัวนี้สภาพเด็กอะน่าสงสารมากเลยนะตอนที่เอาศพเด็กมาทิ้งอะคงห่อมาเป็นอย่างดีอะแต่สงสัยหมามันคงไปคุ้ยอะเฮ้ยติดสายสะดืออะยังติดอยู่ที่ตัวเด็กอยู่เลยอะใช่เนี่ยนะสภาพอะขาดลุ่งลิ่งเลยอะสงสัยหมามันพยายามจะแท้อะ
ดมก่อนดมก่อนหายใจลึกๆหายใจหายใจหายใจเย็นๆนะทีนึงทีนึงเออทีนึงโอ้โหโอ้ยนี่เอายาดมโอ้โหแรงสีน้องน้องเฮ้ยไอ้น้องนี่คุณนาคหุ้นส่วนร้านของพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่น้องนารินครับหรือว่าที่บรรดาเพื่อนๆเรียกว่าน้องนาโนครับที่ผมเล่าอยู่หน้าฟังบ่อยๆไงครับอ๋อค่ะยังเรียนหนังสืออยู่เหรอคะอ๋อค่ะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนไม่มีเรียนเนี่ยก็จะไปช่วยที่ร้านพี่เฉยอะค่ะใช่แล้วครับและช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษครับผมจะจัดให้น้องนาโนเนี่ยมาช่วยร้านของเราทุกวันเลยครับคุณนาคุณนาคไม่ต้องห่วงผมฟันธงเลยนะครับคุณหน้าครับเรื่องกาแฟเรื่องร้านทั้งหมดเนี่ยให้น้องนาโนเขาจัดการไปเลยส่วนเวลาคุณหน้าเนี่ยมีปัญหาหรือว่าติดขัดอะไรนะครับพร้อมจะรับฟังปัญหาของคุณหน้าในทุกเรื่องเพราะเราเป็นหุ้นส่วนกันนะครับค่ะขอตัวนะคะรับโทรศัพท์แป๊บนึงเชิญเชิญเลยครับค่ะถ้าคุณหน้าติดขัดอะไรก็ปรึกษาผมได้เลยนะครับที่แท้ก็มีพิรุธมีผลประโยชน์แอบแฝงแอบแฝงอะไรเล่าแกหุ้นส่วนกันโถนาโนเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะพี่ก็ต้องการคนมาร่วมทุนนะเดคือลงทุนทำคนเดียวมันก็เจ็บตัวคนเดียวดิไม่มีอะไรแอบแฝงนี่ตอนเนี้ยเขาลือกันว่าคนที่ทำแท้งเนี่ยคือนักศึกษาของเราเพราะศพเด็กที่เจอเนี่ยอยู่ใกล้กับหอพักหญิงอุ๊ยเหรออุ๊ยโอ๊ยอะไรมันก็ไม่เห็นจำเป็นเลยนี่ว่าจะต้องเป็นนักศึกษาของที่นี่จริงไหมอาจจะที่อื่นเอามาทิ้งที่นี่ก็ได้จริงไหมคะอาจารย์จริงไหมแต่มันก็ต้องเป็นคนละแวกนี้นะเพราะว่าคงไม่มีคนทำแท้งคนไหนเนี่ยที่เอาศพเด็กไปตะเวนทิ้งไกลๆหรอกถูกต้องจริงคนสมัยนี้นะใจร้ายใจดำคุณหลินผมขอร้องเลยนะถ้าคุณจะมีเซ็กกับใครนะไม่ว่าจะรักมากขนาดไหนนะคุณจะต้องป้องกันไว้ก่อนโดยการสวมถุงยางอนามัยคุณเข้าใจไหมอาจารย์คะหนูเนี่ยยังไม่มีแฟนนะคะมันก็ไม่จำเป็นต้องกับแฟนหรอกหมายถึงว่ากับใครก็ได้ทั่วไปเลยคุณก็ต้องป้องกันอยู่ดีไม่ใช่ว่าพอท้องขึ้นมาก็ตัดปัญหาด้วยการทำแท้งมันบาปกรรมเข้าใจไหมคุณหลินนอกจากบาปกรรมแล้วมันจะเสี่ยงต่อการเขาเรียกอะไรนะตกเลือดครับเออตกเลือดอะไรคะอาจารย์หน้าคุณซีซี่เดี๋ยวตกเลือดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอาจารย์นะหนูไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะเฮ้ยนี่อาจารย์พูดถึงว่าหนูไปทำแท้งมาแล้วงั้นแหละเขาว่ามีนักศึกษาหญิงอ่ะทำแท้งกันเยอะครับแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เลยให้พวกเราเนี่ยช่วยกันดูช่วยกันสังเกตเพราะว่าตอนนี้มีคนรับทำแท้งเถื่อนเนี่ยได้แฝงตัวเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยของเราครับเฮ้ยเหรอเพื่อแอบให้บริการกับนักศึกษาหญิงนะฮะเดี๋ยวนี้การทำแท้งเนี่ยก็มีบริการเดลิเวอรี่ด้วยเหรอลักษณะอย่างอาจารย์พอใจเนี่ยน่าสงสัยยิ่งถือกระเป๋าแบบนี้แต่งตัวแบบนี้เหมือนหมอทำแท้งเถื่อนมากค่ะนี่คุณหลินที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผมเตือนด้วยความหวังดีคุณไม่ต้องมาพานใส่ผมเลยนะไม่ต้องเลยคุณหลินอย่างอาจารย์เนี่ยทำแท้งไม่ได้หรอครับน่าเพราะว่าหน้าแบบผมเนี่ยไม่ใช่คนใจร้ายใช่ไหมไม่ใช่ครับคือจะทำแท้งได้เนี่ยมันต้องมีความรู้ครับเอ้าพูดแบบนี้หมายความว่าหน้าตาอย่างอาจารย์พอใจเนี่ยเหมือนคนไม่มีความรู้หรอผมหมายถึงความรู้ทางการแพทย์ครับนี่นี่อาจารย์ลองมาดูนี่สิครับอันนี้เป็นวิธีทำแท้งนะฮะนี่นี่เนี่ยปวดมากเลยครับอันนี้อาจารย์มาดูครับคือการทำแท้งเนี่ยมันมีอยู่สองวิธีครับอย่างแรกก็คือการใช้ยาและอย่างที่สองก็คือการใช้เครื่องมือครับสำหรับครรภ์ที่ยังอ่อนอยู่เนี่ยเนี่ยวิธีการใช้ยาเนี่ยอาจจะได้ผลแต่ว่าสำหรับครรภ์ที่อายุครรภ์เยอะแล้วเนี่ยเด็กตัวใหญ่แล้วเนี่ยการใช้ยาไม่ได้ผลต้องใช้เครื่องมือซึ่งเครื่องมือเนี่ยจะเข้าไปดึงเด็กออกมาอย่างไรศพที่เราเจอเนี่ย
เด็กตัวใหญ่แล้วอายุเด็กน่าจะประมาณ 7-8 เดือนเพราะนั้นเนี่ยบางทีเวลาดึงออกมาเนี่ยมันก็ต้องตัดชิ้นส่วนเด็กออกเป็นชิ้นๆแล้วค่อยๆดึงออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นโทษนะครับน้องเป็นใครเนี่ยอ๋อผมเป็นนักศึกษาแพทย์ปี4ครับชื่อวิทย์พอดีผมอยากเป็นหมอสูครับก็เลยสนใจด้านนี้พิเศษนี่รุ่นพี่นักศึกษาแพทย์มันมายังไงเนี่ยไม่ค่อยจะถูกชะตากับผมเลยเรียนก็แบบนี้นะคะฟองนิดๆอ่ะไม่นิดหรอกนี่พี่เขาชอบสอนชอบให้ความรู้เราอะทำความรู้จักไว้ก็ดีนะ